ก็สำหรับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับวันนี้ก็น่าจบอันดับที่9ครับก็มีได้ไปพลาดไฮไซต์ในรอบ2รอบสุดท้ายครับก็เสียดายมากครับสนามหน้าที่วาเลนเซียจะทำให้ดีกว่านี้ครับ